สวัสดีครับครูก็วันนี้จะพามาดูนะครับการปลูกถั่วนะครับโดยใช้ตะข่ายนะครับโดยทําอยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับนะครับโดยการขึงตะข่ายนะครับให้เป็นม่านนะครับแล้วก็ปลูกถั่วด้านข้างนะครับนะครับที่การนะครับปลูกไว้ด้านข้างนี้เดี๋ยวมันพวกนี้จะเป็นประเภทไม้เลื้อยนะครับก็สามารถที่จะเลื้อยขึ้นนะครับตามตะข่ายนะครับเราจะได้เป็นม่านด้วยนะครับเราจะได้กินผักด้วยนะครับนี้ก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับนั่นเองนะครับอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะครับเราก็ปลูกนะครับปลูกกระถางนี้นะครับเราใช้อันนี้ก็จะเป็นบวบนะครับเราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนะครับพวกนี้เป็นประเภทไม้เลื้อยนะครับแล้วก็เราจะได้ม่านด้วยนะครับเราก็จะได้ผักกินด้วยนะครับในผู้ใดสนใจนะครับก็ลองทำดูนะครับโดยการขึงตะข่ายก่อนนะครับให้เป็นม่านนะครับแล้วก็ปลูกถั่วนะครับให้มันเลื้อยนะครับก็แซมๆด้วยคุณนายตื่นสายนะครับเราก็จะเห็นว่าได้ดอกบานสวยงามด้วยนะครับเป็นการตกแต่งไปในตัวนะครับกำลังขึ้นดอกสวยเลยนะครับครับก็ผู้ใดสนใจนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะลองไปทำดูที่บ้านนะครับม่านถั่วนะครับลองทำดูนะครับส่วนนี้ก็จะเอาไว้เอาโคมไฟมาตั้งนะครับนี่ก็เรียกว่าม่านถั่วนะครับยังไงก็ลองดูนะครับว่าประดับบ้านได้สวยอีกรูปแบบนึงลองดูมันถั่วครับยังไงถ้ามีอะไรดีๆนะครับก็จะนำมาฝากอีกนะครับนี่ก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเป็นคลิปสั้นๆนะครับโอเคครับ